คุณแฟนกูหนักเกินไปมันไม่ดีนะครับถ้าคนเขาชอบกินแบบนี้จะไปยุ่งเขาทำไมพี่คิวคะเราไปห้ามใครไม่ได้หรอกค่ะชอบอะไรก็ทำสิครับพี่ต้าพี่มีปัญหาอะไรกับผมปะก็ไม่นี่คุณแฟนเป็นไรอ่ะเจ็บท้องเหรอปวดท้องอ่ะกินยาไปแล้วอ่ะเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับคุณแฟนพี่โทรบอกคุณแม่ของคุณแฟนไหมนะเอ้ยอย่าบอกแม่หนูเลยเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่อ่ะอย่างนี้ถ้ากลับบ้านไปแล้วป่วยหนักกว่าเดิมจะทำยังไงพี่ขอตัวไปโทรศัพท์ก่อนนะที่เธอปวดท้องอ่ะต้องเป็นเพราะอาถรรพ์นายแดงแน่ๆเลยงั้นคืนนี้เรามาทำพิธีกันอีกครั้งป่ะตัดนายแดงให้ขาดไปเลยทำอะไรกันอ่ะกูเริ่มเชื่อแล้วว่าท่านเทพอะส่งให้พี่นี่มาขัดขวางพิธีดีจริงๆคือพี่คิวเอมมี่แค่ขอพรกับเทพเจ้าเยี่ยเราอะให้เราได้เป็นแฟนกันอะแล้วตอนนี้ก็เพียงเอาของออกให้ค่ะออมแค่ถอนพรแล้วถอนทำไมอะทุกวันนี้มันก็ดีอยู่แล้วปะดีกับผีสิขนาดตอนนี้เรายังตีกันขนาดนี้เลยอะแล้วต่อไปทำไมไม่คิดบ้างเหรอมันก็ต้องปรับตัวเข้าหากันบ้างอะจะปรับตัวเข้าหากันอะมันต้องรักกันไม่ใช่หรอแต่นี่มันคือการจับคู่เว้ยก็ผ่อนใช่ปะทำอะไรอ่ะพี่คิวถ้าพวกเราไม่รีบทำพิธีก่อนเที่ยงคืนอ่ะเอมมี่กับพี่คิวอ่ะจะต้องพบเจอกับเรื่องวุ่นวายไปตลอดชีวิตเลยนะโอเคงั้นเริ่มพิธีเลยเหอะท่านเทพคะได้โปรดถอนพรที่เอมมี่เป็นแฟนกับพี่คิวด้วยค่ะเป็นไงบ้างวะยังเห็นอยู่ปะแล้วแดงยังอยู่อีกไหมฉันไม่ได้มองเห็นมันไปตลอดนะมันต้องเป็นจังหวะที่พลังของโลกนี้กับโลกหน้าเท่านั้นอะฉันถึงจะเห็นมันพูดอะไรไม่รู้เรื่องอะแล้วสรุปทำไงทีเนี้ยฉันรู้แล้วกายอขอโทษนะกายยังอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่ฮะยังอยู่เหรอยังอยู่นี่ฉันก็ทำตามวิธีที่พ่อบอกมาเลยนะลองวิธีนี้ไหมขอพรทับให้พี่คิวอ่ะได้แฟนกับฉันเฮ้ยไม่ได้เอ้าทำไมไม่ได้อ่ะแกไม่ชอบพี่คิวไม่ใช่หรออ่ะหรือแกห่วงแล้วแกมีสิทธิ์อะไรมาห่วงอ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นเว้ยแกสงสารพี่เขาไม่พออีกเหรอวะทุกวันนี้เขาเหมือนหุ่นยนต์โดนสั่งโปรแกรมเลยนะเว้ยงั้นขอให้เอมมี่เป็นแฟนกับเราอะไรของนายอีกเนี่ยเธอจำเราเผยเป็นได้ไหมที่เธอคิดว่าเราเป็นนักเลงอ่ะมันเพราะ
เอาจริงๆป่ะฉันก็กลัวนะแต่ฉันน่ะจะตัดไอ้แดงของเธอกับพี่คิวให้ได้นี่น้องเลิกยุ่งกับเรื่องนี้สักทีได้ป่ะเฮ้ยระวังเอมมี่พี่ขอโทษจริงๆต้นเหตุมันเป็นเพราะพี่เองเป็นเพราะพี่หมดเลยถ้าพี่รู้ว่าการขอพรกับเทพอ่ะจะทำให้เอมมี่เป็นแบบนี้พี่ไม่ขอแต่แรกยังดีกว่าท่านเทพครับผมขอได้ไหมผมขอโอกาสหน่อยนะครับให้ผมได้รู้จักน้องเขาให้เราได้คุยกันสักนิดนึงก็ยังดีครับถ้าผมได้โอกาสมาผมจะรักษาให้ดีที่สุดเลยพี่ขอโทษจริงๆต้นเหตุมันเป็นเพราะพี่เองเป็นเพราะพี่หมดเลยถ้าพี่รู้ว่าการขอพรกับเทพอ่ะจะทำให้เอมมี่เป็นแบบนี้พี่ไม่ขอแต่แรกยังดีกว่าตื่นมาด่าพี่อีกรอบได้ไหมตื่นมาบอกเลิกพี่อีกรอบก็ได้ไร้สาระมีช่วยด้วยชอบน้องเขาก็บอกไปตรงๆดิวะไม่ใช่เออเจอหน้าก็ด่ากันอย่างเดียวเลยกูไม่ได้ด่ากูแค่อยากให้น้องเขาตั้งใจเรียนเฉยๆไหนๆลงทำเมื่อแล้วแท้ๆแต่ดูน้องเขาไม่ได้เล่นนะเว้ยเขาอะทำโปรเจกต์วิชา PR Social Network ด้วยที่กูรู้เนี่ยเพราะกูก็ลงวิชานี้ไงเออเดี๋ยวกูรีบเม้นขอโทษน้องเขามึงด่าเขาต่อหน้าก็ต้องขอโทษเขาต่อหน้าสิวะจะสร้างแอคหลุมไปคุยกับเขาทำไมถ้าจะให้ดีนะก็ช่วยไปปั่นยอดฟอร์ให้ก็ได้จะได้ผ่านวิชาเรียนแบบที่มึงต้องการไงพ่อหนุ่มสุดฮอตรู้แล้วตื่นแล้วล่ะครับเอมี่พี่ขอโทษพอแล้วเอมี่เห็นจากในฝันหมดแล้วนี่นะใครใช้เอาไว้แอคหลุมมาเม้นมาส่องกันฮะมีบล็อกกระบุนแล้วครับต่อไปเนี้ยพี่จะเอาแอคจริงคุยกับเอมี่แล้วนะจะชวนไลฟ์ทั้งวันทั้งคืนเลยป้าแล้วเอมมี่จะเวลาไหนไปอาบน้ำกินข้าวนอนฮะพี่ก็พูดเล่นไหมต่อไปเนี้ยนะเอมมี่อยากกินอะไรอยากไปไหนอยากทำอะไรอ่ะบอกพี่เลยนะพี่จะพาทำหมดเลยพูดแล้วทำด้วยล่ะทำอยู่แล้วงั้นอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำพิธีต่อแล้วเนาะงั้นก็ฝากเก็บของเลยแล้วกันนะพอดีมีไปไล่ผีต่อที่บ้านอ่ะไปละเฮ้ยว้าวเดี๋ยวเราไปก่อนนะเดี๋ยวเอาของไปต่อด้วยอ่ะนี่พวกน้องกลับมาเก็บของด้วยดิเดี๋ยวพี่จะฟ้องอาจารย์ให้ทำโทษหนักๆเลยคอยดูโอ้ยเอาหน้าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะใครกันล่ะคะต่อไปเนี้ยเรามาพยายามไปด้วยกันนะครับคุณแฟนจ้า
คุณแฟน